เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาต่อกันที่ข้อ37เนาะก็กลับขึ้นไปอ่านกันที่ passage ต่อพี่ก็จะอ่านจบถึงแค่ตรงนี้เนาะก็คือคำตอบของเราอยู่นี่ก็อ่านจบแค่ประโยคนั้นก็พอเขาบอกว่า Now follow these steps First blow up a balloon until อะไรสักอย่างนึงYour head แปลก็คืออ่ะตอนนี้เรามาทำตามขั้นตอนเหล่านี้กันขั้นตอนแรก blow up ก็คือเป่าเนาะก็คือให้เป่าลูกโป่งจนอะไรสักอย่างนึงหัวของคุณอ่ะคราวนี้อย่างที่พี่เคยบอกเนาะว่าโจทย์สไตล์นี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเดาคำตอบว่ามันควรจะเป็นอะไรก็ให้เราลงไปดูที่ choice กันเลยข้อ37เนาะก็จะมี It is about the same size as The size is about the same width You have about the size as same as You have about the same size like แล้วก็ It is the size about the same width อ่ะคราวนี้เราก็จะ get idea มานิดนึงเนาะว่าโอเคโจทย์มันต้องการที่จะบอกว่ามีขนาดที่เท่ากันก็คือเขาต้องการจะบอกว่าให้เป่าลูกโป่งเนี่ยจนกระทั่งขนาดมันเท่ากับหัวของคุณคราวนี้เราก็ไปดูกันที่ choice เนาะว่าอันไหนที่มัน เข้ากับประโยคนี้มากที่สุดข้อแรก it is about the same size as ก็คือมันเนี่ยมีขนาดประมาณเดียวกันกับข้อที่สองขนาดมันประมาณเดียวกันกับสองข้อนี้เนี่ยคล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามันจะมีคำที่ต่างกันก็คือthe same size เป็น as กับ with แล้วก็มันขึ้นด้วย it is about the same size ส่วนเนี้ยขึ้นว่า the size is about the same เนาะส่วนข้อที่3 you have about the size as same as ก็คือคุณมีขนาดประมาณเดียวกันกับอันเนี้ยคือพอเราฟังแล้วมันจะงงๆเนาะว่าเอ๊ะคุณมีอะไรล่ะแล้วแบบต้องการจะหมายถึงอะไรเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตัดทิ้งไปได้เลยเนาะความหมายมันแบบงงมากเลยส่วนข้อที่4เนี่ยก็เหมือนกันคุณมีขนาดประมาณเดียวกันกับอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องการจะหมายความว่าเอ้ยคุณมีอะไรล่ะคือเราต้องการจะบอกว่าโอเคเราให้เป่าบอลลูนเนี่ยจนกระทั่งขนาดของมันเนี่ยเท่ากับหัวของคุณนะเราไม่ได้บอกว่าคุณมีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็ตัดทิ้งได้เหมือนกันข้อที่5 it is the size about the same withมันเป็นขนาดประมาณเดียวกันกับคือพอเราบอกว่า it is เนี่ยเราใช้คำว่า is เข้ามาเนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะคำว่า is ก็คือมันเป็นขนาดเราจะบอกว่าลูกโป่งเป็นขนาดก็คงไม่ใช่เนาะเราต้องบอกว่ามันขนาดของมันพอๆกันกับหัวของเราไม่ใช่เราบอกว่ามันเป็นขนาดพอๆกับหัวของเราเนาะดังนั้นก็ตัดทิ้งเราก็จะเหลือข้อที่1กับข้อที่2อย่างที่เคยบอกเนาะว่าสองข้อเนี้ยสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกคือคำว่า as คำว่า with เวลาเราใช้ the same as เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าอันที่หนึ่งเหมือนอันที่สองแต่พอเราใช้คำว่า the same with เนี่ยคือเราจะพูดประมาณว่า situation เนี่ยเราก็เคยเจอมาเหมือนกันแบบเป็น situation ที่แบบ agree อย่างเช่นพี่บอกว่า she is absent from school today แล้วก็It is the same with John เนี่ยก็คือเธอเนี่ยไม่มาโรงเรียนวันนี้นะแล้วก็John ก็เหมือนกันอย่างเงี้ย the same with John นี่คือเหมือนเขาจะพูดมันว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับ John นะอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ว่า the same with คราวนี้ในที่นี้เนี่ยเราต้องการจะบอกว่าเราอะให้เป่าลูกโป่งจนกระทั่งขนาดเนี่ยมันเท่ากันกับหัวของเราถูกไหมเราไม่ได้จะพูดถึงว่าเหตุการณ์เกิดแบบเดียวกันกับหัวของเราเนาะเป็นคนละเซนส์กันดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกก็คือควรจะใช้คำว่า as เนาะดังนั้นก็คือข้อ1 It is about the same size as your head อ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันอย่างแรกกลับขึ้นไปอ่านที่ passage เนาะก็แปลได้ประมาณนึงก็คือสเต็ปแรกเนี่ยให้เป่าลูกโป่งจนกระทั่งอะไรสักอย่างหนึ่งหัวของคุณเราก็อาจจะงงเนาะว่าเอ๊ะ
ตรงนี้เราควรจะเติมอะไรเราก็ไม่ต้องไปคิดเนาะไม่ต้องไปคิดเอาเองก็ไปดูที่ choice ได้เลยซึ่งแต่ละ choice เนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันเลยก็คือประมาณว่าโอเคให้เป่าลูกโป่งให้มันมีขนาดพอๆกับหัวของเธอแล้วเราก็มาดูกัน3ข้อนี้เนี่ยพอเราแปลออกมาแล้วมันแบบไม่ค่อย make sense เนาะก็คือฟังดูแล้วมันงงๆมันเป็นขนาดคุณมีอะไรล่ะเนาะดังนั้นก็สามารถตัดออกไปได้ก่อน3 choice นี้ก็จะเหลือมาอยู่2 choice ซึ่ง อันที่พี่คิดว่ามันสังเกตแล้วแบบแตกต่างกันสังเกตได้ง่ายที่สุดอะก็คือ the same as กับ the same with เนาะแล้วก็อันที่เราต้องรู้ก็คือว่า same with เนี่ยมันใช้กับพวก situation ที่แบบเราจะบอกว่าโอเค situation นี้ก็เกิดกับคนนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยถึงจะใช้ the same with ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะหมายถึงว่าให้เป่าให้ขนาดเท่ากันกับแบบเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าเท่ากันกับดังนั้นเนี่ยก็จะใช้คำว่า as ก็คือข้อ1 it is about the same size as เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ